สุทินแจงวุ่นทหารเกณฑ์โดนหักอะไรบ้างหลังคณะรัฐมนตรีเพิ่มค่าตอบแทนเป็น 1.1 หมื่นบอการเมืองวันที่19มิถุนายน2567 18:09 น.สุทินแจงวุ่นหักเงินทหารเกณฑ์เป็นกรอบปฏิบัติมีแค่ภาษีเงินประกันชีวิตเล็งออกเป็นคำสั่งกลาโหมย้ำกองทัพไม่เคยสั่งเก็บค่าดูดซ่วมไวไฟใครทำต้องรับโทษเมื่อวันที่19มิถุนายน2567ที่สถาบันวิชาการป้องกันประเทศถนนวิภาวดีรังสิตนายสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงกรณีคณะรัฐมนตรีอนุมัติเงินเพิ่มค่าตอบแทนทหารเกณฑ์เดือนละ 11,000 บาทว่าเป็นการเพิ่มทั่วไปให้กับข้าราชการทุกกระทรวงโดยขึ้นประมาณ 10% โดยเฉพาะข้าราชการระดับชั้นผู้น้อยดังนั้นพลทหารจึงได้รับอานิสงส์นี้ด้วยอย่างไรก็ตามเม็ดเงินที่ใช้ในเรื่องนี้ไม่กระทบงบบุคลากรของกองทัพเพราะถ้าหากกระทบต้องของบกกลางแต่เราสามารถเกลี่ยจากเงินค่าตอบแทนของบุคลากรที่เกษียณอายุราชการออกไปได้เมื่อถามว่าทหารเกณฑ์จะได้รับเต็มจำนวน 11,000 บาทโดยไม่ถูกหักใช่หรือไม่นายสุทินกล่าวว่าเงินเดือนอาจรับไม่เต็ม 100% เพราะมีการหักเงินที่จำเป็นเช่นการหักภาษีเงินสะสมและประกันชีวิตแต่เราจะหักน้อยที่สุดซึ่งประชุมจบไปเมื่อวันที่18มิถุนายนที่ผ่านมาได้ข้อสรุปว่ามีรายการที่หักได้และไม่ได้และจะออกเป็นคำสั่งกระทรวงกลาโหมอีกครั้งหนึ่งหลังจากกองทัพบกได้ออกไปแล้วแต่ยืนยันว่าจะหักให้น้อยที่สุดโดยอยู่ในส่วนของระบบราชการเมื่อถามถึงความคืบหน้าในการตรวจสอบกรณีเก็บหักค่าดูดซ่วมและไวไฟของทหารเกณฑ์นั้นนายสุทินกล่าวยืนยันว่าค่าเหล่านี้กองทัพและผู้บังคับกองพันไม่เคยให้หักและนโยบายของตนก็ไม่เคยให้หักแต่จากที่เสนอมายังไม่มีการหักจริงแต่เราถือว่าเป็นเจตนาที่ไม่ดีฝ่าฝืนคำสั่งและไม่ปฏิบัติตามนโยบายก็ต้องสอบสวนลงโทษซึ่งไม่ได้มีกรอบเวลาสอบสวนแต่ได้กำชับว่าเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมจะทำให้เร็วที่สุดเพราะเป็นเรื่องที่สังคมให้ความสนใจนายสุทินกล่าวย้ำว่ารัฐบาลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมไม่เคยมีนโยบายนี้กองทัพก็ไม่มีแต่ไปทำกันเองก็ต้องรับโทษเพราะเป็นความผิดสำเร็จแล้วเพราะเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมทั้งให้เจรทหารไปตรวจว่ามีการกระทำเช่นนี้อีกหรือไม่ส่วนที่ฝ่ายค้านผิดหวังในตัวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในการกำกับดูแลกองทัพนายสุทินหัวเราะพร้อมกล่าวว่าจะให้ผมไปหักคอเลยเหรอพอเราไม่หักคอเขาก็เลยผิดหวังซึ่งจะไปทำอย่างนั้นไม่ได้ไม่ต้องห่วงคนผิดก็ต้องรับผิดเคยทะเลาะตีกันไหมโยทัศวรรณตอบคนมองแปลกเลิกสรพงษ์แต่ญาติอดีตสามีเต็มบ้านบันเทิงวันที่20มิถุนายน2567 6:46 น.เคยทะเลาะตีกันไหมขวัญเปิดเรื่องลับแม่กับป้าสนิทกันได้ยังไงโยทัศวรรณตอบปมคนมองแปลกไม่มีใครเขาทำเลิกสรพงษ์แต่ญาติอดีตสามีเต็มบ้านเผยเคยมีปัญหาแม่ผัวลูกสะใภ้หรือเปล่าขวัญพิมพ์อักษรเทียมเสวททายาทพระเอกดังในตำนานสรพงษ์ชาตรีเผยคลิปเปิดเรื่องลับป้ากับแม่เขาไปซี้กันได้ยังไงนะทางช่อง YouTube มัมแอนมีสตอรี่โดยทั้งคุณแม่คือโยทัศวรรณเสนีวงศ์ณอยุธยาและคุณป้าพี่ชายแท้ๆสรพงษ์ชาตรีมานั่งพูดคุยเล่าความสัมพันธ์สนิทสนมของป้ากับแม่ป้ายอมรับเป็นแฟนคลับโยทัศวรรณเสนีวงศ์ณอยุธยาตั้งแต่เรื่องแรกเผยไปดูหนังโยตั้งแต่แม่อายสะอื้นทับนางรอสตรีที่โลกลืมดูแทบทุกเรื่องชอบเขาเล่นเก่งแต่เขาไม่สวยหัวเราะสรพงษ์ก็ไม่หล่อเท่าไหร่หรอกหัวเราะกันหมดขวัญถามว่ารู้จักกันครั้งแรกเมื่อไหร่แม่โยร้องลั่นแม่ยังจำไม่ได้เลย ด้านป้าบอกว่าครั้งแรกมาเจอกันที่บ้านแม่คลอดน้องขวัญแล้วย่าก็มาตอนแรกมาเยี่ยมถามว่าถูกชะตาไหมป้าตอบว่าป้าเป็นคนที่น้องชอบใครก็ได้จากนั้นป้าก็มาเลี้ยงน้องขวัญหลังพยาบาลเลี้ยง3 เดือนขวัญป้าก็ทำงานร้านอาหารดังที่กรุงเทพมหานครไม่ธรรมดาน้องให้ออกมาเลี้ยงหลานเราก็ต้องลาออกแม่โยป้าเนี่ยน้องชายให้ทำอะไรก็ทำหมดนอกจากนั้นยังย้อนวันช่วงเลี้ยงหลานป้าแม่เขาจะต้มข้าวไว้ให้ก็ให้กินอาหารเสริมอาบน้ำแล้วเอาใส่เปลแม่เลี้ยงง่ายมากขวัญเลยสนิทกับแม่เคยทะเลาะตีกันไหมป้าไม่เคยแม่หัวเราะทำไมต้องตีกันป้าแม่เขาไม่เคยมีอะไรเลี้ยงยังไงก็ทำไปป้าเลี้ยงแบบลูกทุ่งแม่ย่าก็ไปมาเลี้ยงจนเข้ามหาวิทยาลัยไปรับไปส่งเวลาแม่ไปทำงานป้าก็ไปรับไปส่งขวัญบางทีนักแสดงดึกชนดึก24ชั่วโมงก็มีคุณป้ายังมีลุงที่พาลูกของลุงอีก3 คนมาอยู่ที่นี่ที่นี้หมู่บ้านเทียมเสวตเลยจ้าบ้านก็มีแต่ตระกูลเทียมเสวตแม่เราหัวเดียวกระเทียมรีบอยู่ที่บ้านนั้นหัวเราะขวัญบ้านเขานะชี้ไปที่แม่ญาติพ่อเต็มบ้านป้าย่าปิดเทอมก็พาหลานไปอยู่บ้านอยุธยาป้าตอนเล็กๆขวัญติดป้ามากกว่าแม่ขวัญป้าจำได้หมดตอนเด็กๆขวัญเคยอะไรเอาเท้ายัดล้อจักรยานเย็บกี่เข็มแม่ก็จำไม่ได้ขวัญถามอีกว่ามีปัญหาแม่ผัวลูกสะใภ้ไหมแม่ตอบเลยว่ามีปัญหากับย่าเนี่ยไปพิจารณาตัวเองซะไหมย่าเขาไม่มีอะไรกับใครเลยเขาไม่ค่อยพูดนั่งรถจากนี่ไปถึงอยุธยาไม่พูดสักคำแม่ก็เป็นคนกินอาหารเหมือนป้าเหมือนย่ากินไม่ใช่กินไอ้นั่นไม่ได้ไอ้นี่รังเกียจไม่มีขวัญหันไปถามป้าบ้างว่าหลานคนนี้ได้อย่างใจไหมป้าตอบเลยว่าได้ยิ่งกว่าอีกดีใจมากๆมีความสุขขวัญยังอธิบายเพิ่มเติมอีกว่าเอาเรื่องนี้มาเล่าเพราะคนชอบถามทำไมดูสนิทกันจังเลยมาเล่าให้ฟังเราไม่ได้มาเล่าว่าเราไปเที่ยวไหนกันเรามีรถกี่คันเรื่องพวกนี้ไม่ใช่สาระสำคัญของบ้านเราเลยความสุขอยู่ตรงที่มีแต่ความสบายใจถามแม่รู้สึกยังไงป้ากับย่ามาช่วยเลี้ยงลูกแม่ตอบเลยว่าดีไม่มีปัญหาทั้งย่าทั้งป้าลูกเราปลอดภัยอยู่แล้วขวัญถามอีกว่าแล้วแม่ไม่รู้สึกอะไรเหรอบางคนเขารู้สึกเลิกกับสามีไปแล้วทำไมพี่น้องสามีเต็มไปหมดแม่โยก็ตอบชัดๆว่าไม่รู้สึกก็แม่ไม่ได้คิดอะไรก็พี่ป้านาอาลูกเราย่าของลูกป้าของลูกด้านป้าบอกด้วยว่าต่างจังหวัดเขาก็มาถามป้าสนิทอะไรกันขนาดนี้ธรรมดาเลิกกันแล้วเราก็ต้องแยกกันใช่ไหมแต่เราก็ยังผูกพันกันอยู่ขณะที่แม่โยก็บอกเช่นกันว่าในสังคมกรุงเทพมหานครก็เหมือนกันเขาบอกแปลกมากเลยเลิกกับผู้ชายไปแล้วในบ้านมีแต่ญาติผู้ชายทำไมอะแปลกตรงไหนเหรอคือไม่มีใครเขาทำอยู่จนเคยมันเป็นครอบครัวทั่วไปเขาเลิกกันเขาก็แยกไปโดยป้ายังกล่าวเสริมด้วยว่าหลานยังชมอาโยเขาดีนะอย่างนั้นอย่างนี้ก็ชื่นชมอยู่ทุกวันนายกรัฐมนตรีแสดงความยินดีน้องปุ้มพยาหงส์ บัญชาเมฆคว้าเหรียญทองคิกบ็อกซิ่งโลกกีฬาวันที่20 มิถุนายน 2567 12:10 น.นายกรัฐมนตรีแสดงความยินดีกับน้องปุ้มพยาหงส์ บัญชาเมฆที่คว้าเหรียญทองคิกบ็อกซิ่งชิงแชมป์โลก2024รุ่น48กิโลกรัมหญิงเมื่อวันที่20 มิถุนายน 2567นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีโพสต์ข้อความแสดงความยินดีกับน้องปุ้มจันทการมโนบาลหรือพยาหงส์บัญชาเมฆที่คว้าเหรียญทองประเภทโลคิก48กิโลกรัม หญิงในการแข่งขันคิกบ็อกซิ่งชิงแชมป์โลก 2024 โดยนายกรัฐมนตรีระบุว่าอีกความภูมิใจของคนไทยครับน้องปุ้มจันทการมโนบาลพญาหงส์บัญชาเมฆคว้าเหรียญทองประเภทโลคิก48 กิโลกรัมหญิงในการแข่งขันคิกบ็อกซิ่งชิงแชมป์โลก 2024 รายการฮังการีนคิกบ็อกซิ่งเวิลด์คัพที่กรุงบูดาเปสต์ประเทศฮังการีหากจำกันได้เมื่อปี 2022 น้องปุ้มยังเป็นคนไทยคนแรกที่สามารถคว้าแชมป์มวยหญิง K1 ในรายการ K-1 World Grand Prix ที่ประเทศญี่ปุ่นยินดีด้วยมากๆครับ